างนะครับตอนนี้สงสัยจะมองหาอาหารอยู่นะทำไมเจ้านายไม่มาสักทีนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวทูบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกันวันนี้ผมได้เจ้ากล้อง IP Camera นะก็คือยี่ห้อ Pando Smart Camera นั่นเองเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้นะเป็นหม้อแปลงแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวฮุกครับไว้สำหรับยึดนะซึ่งมันก็ไม่จำเป็นมากเท่าไหร่อันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับฐานมันเองนะเวลายึดกับกำแพงนะครับตัวนี้รวมถึงสายชาร์จนะก็จะอยู่ในซีลแบบนี้นะผมจะไม่แกะออกมาแล้วกันนะก็จะเป็นสายชาร์จของเขานั่นเองและรวมถึงคู่มือนะครับก็จะมีมาให้แบบนี้นะก็จะเป็นคู่มือฉบับย่อแบบนี้ก็สามารถอ่านได้นะถ้าใครซื้อไปนะก็จะมีสแกน QR โค้ดติดตั้งอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยซึ่งก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะว่าต้องติดตั้งยังไงนะครับแล้วใช้งานเป็นยังไงนะครับส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนะตรงฐานนี้ไว้สำหรับยึดติดกับกำแพงนั่นเองเราก็แค่ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะยึดเข้าไปนะง่ายๆตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนได้ตามสะดวกเลยนะถ้าใครจะเลื่อนมุมขึ้นมุมลงเนี่ยก็ต้องไปปรับแต่งกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีสายที่เป็นแบบว่าจ่ายไฟนั่นเองนะแหล่งจ่ายไฟก็เสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้และเอาตรงหัวนี้นะครับไปเสียบกับ USB ได้เลยนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้กับมือถือก็ได้นะส่วนสเปคอย่างอื่นนะครับตัวนี้จะมีมุมมองของเลนส์เนี่ยกว้างถึง108องศานะครับและตัวนี้สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้นะจะมีอินฟราเรดก็คือ Night Vision นั่นเองนะครับในโหมดกลางคืนนะครับแล้วระบบการบีบอัดไฟล์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ H.264 นั่นเองนะจะทำให้ไฟล์วิดีโอเนี่ยมีขนาดเล็กแต่มีคุณภาพดีนั่นเองนะครับตัวนี้รองรับ Android และ iOS นะครับและยังมีโหมดอื่นๆนะจะเป็นพวกอะลาร์มโหมดการแจ้งเตือนนะหรือระบบ Motion Detection นะสำหรับจับการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้จะรองรับแค่ Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันแล้วก็ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะความละเอียดวิดีโอก็อยู่ที่ 1080p ตรงส่วนด้านหน้าของกล้องนะครับตรงนี้จะมีช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนั่นเองนะคล้ายๆกับเป็นตรวจจับความร้อนนะครับแล้วกล้องเนี่ยสามารถใส่ SD card นะก็สามารถใส่ได้ตรงนี้นะสามารถพลิกมาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของ SD cardส่วนด้านหลังนะตรงนี้จะเป็นลำโพงนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็เป็นแหล่งจ่ายไฟนะ5โวลต์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายแลนนะสามารถใช้สายแลนได้นะครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับไปติดตั้งตาม QR code ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเข้าที่ Play Store นะค้นหาแอปนี้ก็ได้ Pando Selection Thailand นะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะก็ไปลงทะเบียนมือถือให้เรียบร้อยนะติดตั้งแล้วนะครับเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยนะครับชื่อว่า Pando นะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของที่เป็น Smart Camera นั่นเองนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงในส่วนของ Device นั่นเองนะครับเราก็ไปเลือก Device นะตรงนี้ผมได้มีการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็ Connect เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นมันจะเชื่อมต่อไปที่ตัวCamera ของเรานั่นเองเราก็สามารถที่จะปรับทิศทางของตัวกล้องได้นั่นเองนะครับตอนนี้ผมไปส่องประกาศอยู่นั่นเองนะโอเคตรงนี้จะเป็นประกาศของผมนั่นเองมันก็สามารถที่จะหมุนกล้องได้นะครับได้ถึง360องศากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานนะตอนนี้ก็ลองมาส่องประกาศนะตอนนี้เป็นไงบ้างนะวันนี้จะได้กินข้าวหรือเปล่านะถ้ายังรีวิวไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวจะดูว่าเจ้าฟ้าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้สงสัยจะมองหาอาหารอยู่นะทำไมเจ้านายไม่มาสักทีนะแม่ใส่ใบฝานให้เรียบร้อยแต่ไม่มีอาหารให้กินนั่นเองนะครับและโต๊ะกลางของผมนั่นเองขอบคุณหน่อยนะตอนนี้ก็กำลังจะหาอะไรกินอยู่ใต้น้ำนะซึ่งเจ้าของก็ไม่มาให้สักทีนะเดี๋ยววันนี้พ่อจะกลับไปให้อาหารนะถ้ามันรีบอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวขวาสุดเป็นยังไงตัวซ้ายสุดเป็นยังไงบ้างสายจะจริงนะไม่ได้รับอาหารนั่นเองนะไม่ว่าเดี๋ยวรีวิวเสร็จจะมาให้อาหารเจ้าประกันกันละกันนะครับเอ๋ก็ประมาณนี้นะไม่รู้ว่าประกันได้ยินหรือเปล่านะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อนะก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนะก็ไปกดสั่งซื้อกันเองได้นะจะเป็นร้านใน Lazada นั่นเองนะครับ
ในส่วนของแอปนะครับก็ทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเขานะกับตัวกล้องวงจรปิดก็กดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไปเรื่องในส่วนที่เป็นสมาร์ทแคมีราแบบนี้นะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตดีไวซ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับจากนั้นเราก็กรอกในส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กของเราลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาแคมีราของเราเนี่ยไปส่องที่ตรง QR code ตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ไปนะไอคอนมันก็จะทำการ connect ให้นะครับรอสักครู่นะตอนนี้มันกำลังเข้าไปที่เราเตอร์แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อ connect เข้าไปในคู่มือจะมีบอกทั้งหมดนะแต่ว่าก็คือมันใช้ QR codeของตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไป carry out แบบนี้มันก็จะขึ้นตัวกล้องขึ้นมาแบบนี้นะตอนนี้น่าจะเข้าได้แล้วน่าจะเห็นผมอยู่ในกล้องแล้วนะก็ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการเชื่อมต่อYou come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, no matter how.